สวัสดีค่ะช่อง YouTube ผ้าใหม่สุรินทร์กับกายแพทย์ค่ะไม่ค่อยไหวแต่ว่าสู้ในเรื่องการบรรยายนะคะไม่เห็นหน้ากายแพทย์ใช้เสียงได้ค่ะคุณผู้ชมที่อยากได้ผ้าไหมลายตะขอลายโบราณที่ทอโดยคุณยายวัย70ยายสุพวนนะคะนี่คือถ่ายทำให้เห็นสีจริงมากที่สุดนะคะย้อมสีธรรมชาติใช้จากไม้แก่นไม้ฝางนะคะจะได้สีแดงแต่ว่าก็อยู่ที่ว่ากรรมวิธีอาจจะมาโคลนก็ได้เป็นโทนสีแบบนี้นะคะแล้วก็สีออกเป็นเหลืองๆก็จะเป็นใบขี้แก่นขนุนแล้วก็เขียวก็จะเป็นใบขี้เหล็กนะคะสีธรรมชาตินี้ย้อมเวลาเช้าย้อมเวลาบ่ายก็จะธรรมชาติก็จะสร้างสรรค์ประมาณแนวนี้สำหรับผ้าไหมผืนนี้นะคะสวยมากแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณผู้ชมท่านใดจะได้เป็นเจ้าของเนาะเพราะว่ากายแพทย์ไม่สะดวกเป็นนางแบบเลยค่ะแต่ว่าอยากช่วยให้คุณยายที่เป็นผู้ทอมีกำลังใจนะคะท่านใดที่ซื้อในผืนนี้คลิปนี้ 2,550 บาทอ่านสัญญาแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยสนใจก็ทักมา0812571709นะคะโทรแล้วก็แอดไลน์มาจับจองได้เลยนะคะโอนเงินหรือว่าเก็บเงินปลายทางคุณผู้ชมเลือกได้โทรมาจองก่อนก็ได้พรุ่งนี้ค่อยชำระก็ได้เพราะว่าบางท่านไม่กดติดตามไกด์แพทชมเวลาว่างๆภาคใหม่จะยังไม่อยู่ไกด์แพทก็ต้องรีรันบ่อยๆให้คุณผู้ชมส่องเห็นนะคะเพราะ YouTube นี้อาจจะมีบางท่านว่างๆเข้ามาดูก็เลยไม่ทันนะคะผืนนี้บอกได้คำเดียวว่าผืนจริงมันสวยดีค่ะเห็นไหมคะคุณยายทอได้สวยคุณลูกสาวจะเป็นผู้มัดหมี่ให้เนื่องจากว่าคุณยายอายุเยอะนี่คือลายตะขอตัวเอสเห็นไหมคะแล้วก็เนี่ยค่ะหน้าตาคนทอแต่ว่าผืนนี้ที่คุณยายทออยู่นี้มีเจ้าของแล้วนะคะอำเภอกระสังบุรีรัมย์เนี่ยจับจองไว้ก่อนเลยว่าผืนที่แล้วภูเก็ตได้ไปเพราะฉะนั้นท่านใดที่ซื้อผืนนี้ของลายตะขอในคลิปนี้นะคะกายแพทย์จะให้น้ำใจคุณยายนะคะ100บาทในการให้กำลังใจของคุณยายขายไปได้ได้3ผืนนะคะผืนนี้จะเป็นผืนที่4เพราะน่าสนใจทักไกด์แพทมาได้เลยจ้า